ัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูเกี๋ยวกุ้งทอดค่ะเมนูอาหารทานเล่นจัดเต็มอีกแล้วตัวกุ้งจัดแน่นเต็มคำห่อด้วยเกี๊ยวทอดกรอบกรอบรับรองเลยค่ะว่าดีงามมากเจ๊ทำให้เด็กๆที่บ้านทานทีไรแย่งกันทานจนหมดจานทุกทีเลยพูดแล้วก็หิวขึ้นมาแล้วล่ะค่ะรีบเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกุ้งที่ล้างทำความสะอาดและแกะให้เรียบร้อยเลยค่ะนำมาบั้งท้องกุ้งขั้นตอนนี้จะทำให้ตัวกุ้งของเราเวลาไปทอดจะไม่งอนั่นเองนะคะบั้งไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวเลยค่ะนำพริกไทยใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำใบกุ้ยช่ายลงไปลวกในหม้อที่เราตั้งเตรียมไว้จนน้ำเดือดนั่นแหละค่ะขั้นตอนนี้ลวกจนใบกุ้ยช่ายของเรานิ่มกำลังดีเลยนะคะเมื่อใบกุ้ยช่ายของเรานิ่มแล้วปิดแก๊สนำไปพักไว้ก่อนได้เลยค่ะต่อไปมาถึงขั้นตอนการห่อเกี๊ยวกุ้งกันแล้วค่ะนำกุ้งที่หมักไว้แล้วเรียบร้อยวางลงไปบนแผ่นเกี๊ยวได้เลยค่ะวางลงไปให้หางกุ้งโผล่ออกมานะคะจากนั้นพับส่วนที่เหลือของแผ่นเกี๊ยวเข้าหากันจับม้วนให้รอบตัวกุ้งได้เลยค่ะเมื่อม้วนรอบตัวกุ้งเรียบร้อยแล้วนำใบกุ้ยช่ายที่ลวกจนนิ่มแล้วมัดตัวเกี๊ยวห่อกุ้งได้เลยค่ะตัดส่วนที่เกินออกด้วยนะคะเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปละเมื่อทำครบทุกตัวแล้วต่อไปนำไปทอดในกระทะได้เลยค่ะใส่ไปทีละชิ้นเลยนะคะจากนั้นคนให้เกี๊ยวกุ้งของเราโดนน้ำมันจนทั่วทุกชิ้นเลยนะคะค่อยๆคนเกี๊ยวกุ้งไปเรื่อยๆได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานมากกุ้งของเราก็จะเปลี่ยนสีน่ารับประทานมากๆแล้วล่ะค่ะคอยกลับเกี๊ยวกุ้งทอดของเราด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ออกซะก่อนเมื่อสังเกตว่าเกี๊ยวห่อกุ้งของเราสุกและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยงามแล้วนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะแค่เห็นแค่นี้ก็น่ารับประทานมากๆแล้วล่ะค่ะกุ้งตัวใหญ่แน่นๆเกี๊ยวกรอบๆดีงามที่สุดเลยล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวกุ้งทอดเมนูอาหารทานเล่นที่ทำง่ายมากมีไม่กี่ขั้นตอนเองเกี๊ยวกุ้งทอดตัวใหญ่ๆจิ้มกับน้ำจิ้มเด็ดๆดีงามมากเลยล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ